สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแป้งนาโนดปรากฏตัวเปิดใจครั้งแรกแฉยับสะเทือนวงการวันที่24พฤศจิกายนมีรายงานว่าหลังมีกระแสข่าวว่านายชวลิตนาด้วงหรือแป้งนาโนดหลบหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเรียบร้อยแล้วแล้วยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอมอบตัวรวมทั้งไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อมอบตัวแต่อย่างใดล่าสุดแป้งนาโนดได้อัดคลิปเปิดใจบอกว่าสวัสดีชาวไทยทุกคนวันนี้ผมขอขอบพระคุณคนที่ให้กำลังใจผมให้ผมได้มีแรงสู้ต่อไปผมไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผมหนีมาโทษก็ไม่ได้มากมายแต่ที่หนีเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปหลายฉบับแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับผมถามว่าคดีผมเนี่ยผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหมอัยการคนนึงตำรวจยศดาบตำรวจและจ่าสิบเอกอีกคนรวมทั้งอีก3คนก็ได้ประกันตัวและอัยการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงว่าวันนั้นอัยการคนดังกล่าวเป็นคนโทรมาให้ผมไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้มพอผมไปนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ยอมแจ้งตำรวจพอถามเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ได้แจ้งผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดและหลอกให้ผมไปพอไปถึงเจอกับตำรวจผมไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียวและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าส่วนวันที่ตำรวจขึ้นเขาไปยิงปะทะแล้วเจอยาเสพติดก้อนสีเขียวอันนั้นไม่ใช่ของผมแล้ววันนั้นตำรวจไม่ได้จับผมแต่ไปวิสามันผมโดยเฉพาะไปถึงก็ยิงใส่ผมเลยยิง M79 ไปอีก10กว่านัดถ้ายิงผมยิงตายเลยแต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผมเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียทำได้คนที่หลบหลังต้นไม้จะบอกว่ากระทรวงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอัยการบอยกับพวกไปดำเนินคดีแล้วผมจะมอบตัวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ